ตอนจะกลับไทยอ่ะฉันก็จะต้องยัดน้องคนเนี้ยเข้าไปในกระเป๋าก่อน based on สีผิวของคนจีนเป็นหลักหน้ามันลอยอ่ะ มีคนถามเพชรมาเยอะมากว่าเพชรใช้ VPN ของอะไรคนๆเค็มๆมันดีที่สุดแล้วอ่ะปลาหมึกหนวดยาวๆใหญ่ๆโอ้เปรี้ยวปากมันอร่อยมากเลยอ่ะสวัสดีปีใหม่2521ค่ะเดี๋ยว2021ปี2021พศ2564เปิดมาก็เดอเลยเอาใหม่ๆคุมสติใหม่คลิปนี้นะคะเราจะมาเผย Base of the year 2020ไม่ช้าไปใช่ปะ อย่างที่หลายๆคนรู้นะคะว่าปีที่แล้วเนี่ยปี2020เพชรไปติดโควิดอยู่ที่จีน ไม่หมายถึงว่าเป็นเพราะโควิดเลยติดอยู่ที่จีนเลยกลับไทยไม่ได้ไม่ใช่เพราะว่าเพชรติดโควิดนะคะไม่ใช่เพชรสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีมากของที่จะมาบอกต่อทุกคนในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นของที่เพชรใช้แล้วชอบกินแล้วแซ่บอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นของที่อยู่เมืองจีนจะเป็นส่วนใหญ่ใครที่มีแผนว่าจะไปเมืองจีนหลังโควิดนี้นะคะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่กำลังมีความคิดว่าอยากจะไปเรียนที่จีนก็ฟังไว้เป็นแรงบันดาลใจก็ได้ว่าเฮ้ยฉันต้องไปจีนให้ได้ไปตามพี่เพชรดูสิว่าพี่เพชรพูดเนี่ยโม้หรือไม่โม้อะไรอย่างนี้เริ่มด้วยความสวยความงามกันก่อนดีกว่านะคะก็คือสกินแคร์กับเครื่องสำอางมาที่หมวดสกินแคร์ก่อนต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเพชรเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งหน้าก็แห้งตัวก็แห้งแล้วพอมาเจอกับอากาศหนาวเมืองจีนอ่ะทุกคนรู้ใช่ไหมคะว่าอากาศหนาวเมืองจีนกับอากาศหนาวเมืองไทยมันไม่เหมือนกันตอนอากาศหนาวที่ตอนเพชรอยู่จีนเนี่ยนะคะก็คือโอ้โหผิวแห้งหนักมากเหมือนจะลอกคราบเลยอ่ะทุกคนตอนนั้นเพชรเลยแบบว่าต้องการโปรดักต์อะไรสักอย่างที่จะมากอบกู้ผิวแห้งของฉันสิ่งที่นึกออกก็คือโลชั่นแล้วโลชั่นที่เพชรใช้นะคะทุกคนเป็นโลชั่นที่แบบเพชรว้าวที่สุดในชีวิตตั้งแต่ใช้โลชั่นมาเลยขณะที่แบบตอนจะกลับไทยอ่ะของเยอะจะต้องยัดเข้ากระเป๋าแค่ไหนอ่ะฉันก็จะต้องยัดน้องคนเนี้ยเข้าไปในกระเป๋าก่อนต้องมีพื้นที่ให้น้องขนาดนั้นเลยทีเดียวน้องคนนั้นนะคะก็คือนี่วาสลีนสีม่วงค่ะทุกคนนี่สีม่วงจะเห็นเลยว่าฉลากต่างๆยังเป็นภาษาจีนอยู่เลยนะคะเพราะว่าเอามาจากจีนจริงๆคือน้องตัวเนี้ยเอ้าหันทางไหนวะ ตัวนี้นะคะเพชรสั่งซื้อมาจากในเถาเปาค่ะตอนนั้นซื้อน่าจะประมาณ45หยวนเนาะตีเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ200กว่าบาทไทยค่ะทุกคนพวกโลชั่นต่างๆที่เพชรเคยใช้มานะคะก็แบบไม่ดีเท่าตัวนี้รู้สึกตัวนี้เป็นลูกหลักไปแล้วอะแต่ประเด็นคืออะไรรู้ไหมประเด็นคือตั้งแต่เพชรกลับไทยมาใช่ไหมคะเพชรก็ไปหาซื้อวาสลีนสีม่วงแบบเนี้ยหน้าตาแบบนี้เลยนะคะสรุปว่าไม่มีหาไม่เจอเลยไปในพวกร้านเวชสำอางอะไรต่างๆเอะไม่มีทุกคนมันจะมีแต่วาสลีนแต่แบบสูตรอื่นๆแต่ว่าสูตรเนี้ยไม่เคยเห็นเลยอ่ะทำไมอ่ะต้องใช้แบบประหยัดที่สุดของที่สุดอ่ะคือไม่รู้เหมือนกันว่าขวดเนี้ยจะเป็นขวดเดียวในประเทศไทยหรือเปล่าถ้าเกิดใครรู้นะคะว่ามีวาสลีนสูตรแบบนี้เนี่ยขายที่ไหนในประเทศไทยชี้เป้าบอกพิกัดด่วนกลับไหว้วิงวอนเลยนะคะเพชรแบบว่าอยากใช้น้องเขามากเลยจริงๆมาที่สกินแคร์ตัวถัดไปนะคะก็ยังอยู่ในวังวนของคนผิวแห้งนะคะนี่เลยน้อง The Ordinary Hyaluronic Acid 2% Plus B5 เพชรใช้มาก่อนหน้าปีที่แล้วอีกนะคะก็คือใช้มาเรื่อยๆเพราะว่ามันกอบกู้ผิวแห้งของฉันนี่แกเข้าใจปะ แต่ว่าตอนอยู่ที่จีนนะคะเพชรก็สั่งแล้วก็ให้ชิปไปที่จีนเหมือนกันนะคะแบบมันต้องมีอ่ะน้องเขาเนี่ยเป็นเซรั่มเติมน้ำให้ผิวนะคะใช้ทาก่อนนอนก่อนแต่งหน้าอย่างนี้นะคะมันจะทำให้หน้าเราไม่เป็นขุยน้องคนนี้นะคะเซฟไมล์ไลฟ์มาหลายรอบแล้วนะคะI love จริงๆเผื่อบางคนสงสัยนะคะว่าเพชรไปสั่งน้อง The Ordinary มาจากไหนเพชรสั่งมาจากเว็บ Beauty Bay นะคะเพิ่งไปเช็คราคาแบบล่าสุดเลยนะคะอยู่ที่215บาทแล้วถ้าสมมติว่าเราสั่งซื้อแบบถึงราคาที่เขากำหนดไว้อะส่งฟรีด้วยนะเขาส่งแบบ worldwide เลยอะอย่างตอนเพชรอยู่ไทยก็สั่งให้เขามาส่งที่ไทยได้นะคะหรือว่าอย่างตอนอยู่จีนเขาก็ส่งไปที่จีนเหมือนกันแล้วค่าส่งฟรีโลของนั้นนึงแต่ว่าได้ของแท้เขาจะไม่สั่งวะใช่ปะมาต่อกันที่ตัวถัดไปนะคะก็คือน้องนี่Eucerin Ultra White Spotless นะคะนี่แต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวกับผิวแห้งและออกมาจากวังวนของคนผิวแห้งแป๊บนึงเคยซื้อมาตอนอยู่จีนนะคะในช่วงเทศกาลมันลดราคาค่ะทุกคนตอนนั้นซื้อมาประมาณ200กว่าหยวนเองมั้งหรือ300กว่าหยวนจำไม่ได้อะค่ะแต่ว่ามันไม่ได้แพงเท่ากับราคาเต็มของเขาฉันก็เลยซื้อมาเลยนะจ๊ะแล้วช่วงลดราคาช่วงเทศกาลของจีนอ่ะทุกคนลดราคาน่ากลัวมากตอนก่อนเที่ยงคืนเนี่ยค่ะเราก็จะมานั่งถือโทรศัพท์รอที่หน้าจอเถาเป่าแล้วนะคะเที่ยงคืนเมื่อไหร่ปุ๊บกดเฉียงหัวค่ะแย่งกันซื้อหลายแบรนด์ในเถาเป่าเนี่ยเขาจะมาลดราคาในช่วงเทศกาลอะไรเงี้ยลดรุนแรงมากแล้วคนก็จะแย่งกันซื้อมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเพชรก็ได้น้องคนนี้มานะคะยูซิลินตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะช่วยทำให้หน้ากระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ
ภายใน14วันอะไรของเขาอะเพชรก็เลยซื้อมาเพราะว่าอยากจะมาลองค่ะอยากลองล้วนๆเลยเพราะว่านี่ทุกคนจะเห็นว่าเพชรเป็นคนที่มีกระนะคะอันนี้คือแต่งหน้ามันก็เลยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหน้าสดจะเห็นว่าเพชรมีกระค่อนข้างเข้มเลยนะคะไม่ใช่คนไทยแท้นั่นแหละมันจะช่วยน้องกระของเรามากน้อยแค่ไหนนะคะช่วงแรกนะคะเพชรก็ใช้ทุกวันเลยค่ะ14วันปรากฏว่าเพชรไม่เห็นผลค่ะคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระเพชรอะค่อนข้างเข้มแล้ว14วันเนี่ยมันอาจจะน้อยไปเราอาจจะต้องใช้อย่างต่อเนื่องต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะอีกเหตุผลนึงคือจริงๆกระมันอาจจะจางลงแต่ว่าเราสังเกตเห็นไม่ชัดก็ได้แต่ถ้าเป็นแหวกเพื่อนคนจีนอย่าทิ้งทุกคนรู้จักใช่ไหมคะใช้เหมือนกันเขาก็ใช้ยูซิลีนเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าของเขาใช้ดีนะมันเห็นว่ากระของเขาจางลงคือเขาอะมีกระเหมือนกันแต่เขาจะเป็นกระจางๆบางๆด้วยความที่แบบเพชรกระเข้มกว่าอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ได้เห็นผลชัดเจนเท่ากับของอย่าทิ้งอะนะคะถึงแม้ว่ากระของเพชรเนี่ยจะเห็นผลไม่ค่อยชัดแต่สิ่งที่ทำให้เพชรรู้สึกชอบนะคะก็คือมันทำให้หน้าเราดูกระจ่างใสขึ้นมาจริงๆดูหน้าใสอะทุกคนรอยดำจากสิวนะคะอย่างตอนอยู่จีนนะคะเป็นสิวเว้ยแล้วพอเพชรมาใช้ตัวเนี้ยรอยสิวมันหายไปไวมากก็เลยขอให้น้องยูซารินในเรื่องนี้ละกันนะคะเข้าสู่หมวดเครื่องสำอางกันบ้างดีกว่านะคะคือถ้าเกิดว่าเป็นพวกสกินแคร์อะไรเงี้ยเพชรยอมจ่ายแพงนะคะเพราะว่าเราอยากจะให้หน้าเราดูสุขภาพดีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นเครื่องสำอางอ่ะเพชรจะเป็นคนที่ไม่ค่อยกล้าจ่ายแพงเพราะว่าเพชรเป็นคนที่แต่งหน้าไม่ค่อยเก่งนะคะกลัวซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้เป็นเครื่องสำอางราคาไม่ถูกไม่แพงทั่วๆไปนะคะตัวแรกเลยนะคะเพชรขอแนะนำให้รู้จักน้องรองพื้นแตงโมดูเซต้องเล่าเรื่องรองพื้นอย่างนี้ก่อนตอนที่เพชรอยู่จีนเนี่ยเพชรเคยลองสั่งซื้อของจากเถาเป่าเถาเป่าอีกแล้วนะเพชรเคยไปจีนต้องลองถ่ายเถาเป่าอ่ะจริงๆมันต้องเสียเงินจริงๆอ่ะนั่นแหละเพชรก็ถ่ายเถาเป่าลองซื้อรองพื้นของจีนมานะคะแล้วเบอร์สีอย่างเงี้ยมันไม่เหมือนกับเบอร์กับสีที่เราใช้ที่ไทยอะค่ะทุกคนเขาก็คงจะแบบเบสออนสีผิวของคนจีนเป็นหลักค่ะทุกคนแล้วพอเราเนี่ยมาเทียบกับสีกับเบอร์ของไทยเราอย่างเงี้ยคือมันเทียบกันไม่ได้ไงคะทุกคนก็คือหน้ามันลอยอะ ตอนอยู่จีนเพชรก็เลยไม่ค่อยใช้เครื่องสำอางที่จีนสักเท่าไหร่เลยนะคะพอกลับไทยมาค่ะทุกคนเพชรก็เลยต้องไปตามหารองพื้นที่เซเว่นชอบในความถูกและดีนะคะแล้วก็ได้มารู้จักกับนี่น้องรองพื้นแตงโมนะคะราคาแค่39บาทเองแล้วมันตอบโจทย์เพชรหลายๆอย่างมากเลยนะคะอันดับแรกเลยก็คือใช้แล้วหน้าไม่เทา คือเขาเนี่ยมีสีเดียวนะคะแต่ว่ามันเข้ากับผิวเราได้อย่างข้างหลังเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะคะว่าสำหรับสาวผิวโทนขาวเหลืองถึงผิว2สีนี่ก็คือหน้าสดของเพชรก่อนถ่ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะมาลองรองพื้นให้ดูกันทุกคนจะเห็นว่าสีของรองพื้นเข้มกว่าสีผิวของเพชรใช่ไหมคะแต่พอเราเกลี่ยไม่ใช่แล้วนะคะมันก็จะเนียนเข้ากับสีหน้าเพชรเข้าไปเลยจ้าแต่ปกติเพชรก็จะใช้แปรงมากกว่าค่ะเมื่อกี้อยากโชว์ให้เห็นเฉยๆว่าน้องเขาเกลี่ยง่ายนี่เป็นไงหน้าเนียนเชียอย่าไปบอกใครเขานะคะว่ารองพื้นแค่39บาทนอกจากที่น้องเขาจะช่วยให้หน้าเพชรไม่ลอยอีกอย่างที่ทำให้ชอบก็คือน้องเขาปกปิดรดอย่างที่บอกไปตั้งแต่แรกนะคะว่าเพชรเป็นคนที่มีกระแล้วทุกคนดูนี่นะลงรอบแรกเนี่ยกระก็จะเริ่มหายไปนะคะถ้าอยากจะให้กระมันหายไปอีกก็ต้องลงรอบ2เน้นๆที่กระเราเลยนะคะแต่ด้วยความที่กระเพชรเนี่ยค่อนข้างเข้มน้องเขาเลยไม่ได้ปกปิดกริบขนาดนั้นเพราะเขาคือรองพื้นไม่ใช่รองคอนซีลเลอร์นะคะมันก็เลยยังเห็นแบบรอยกระอยู่นิดนึงซึ่งเพชรรู้สึกว่ามันกำลังดีกำลังโอเคเลยนะคะมันดูแบบให้ลุคแบบเด็กฝรั่งนิดนึงปะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรอยสิวหรือว่ารอยจุดด่างดำเล็กๆน้อยๆนะคะน้องเขาก็คือปิดดีอยู่เด้อแค่เอาน้องรองพื้นแตงโมแตะซ้ำๆไปนะคะแล้วก็เกลี่ยรอบๆก็คือไม่เห็นเด้อไม่เห็นเลยยังไม่หมดนะคะอีกอย่างนึงที่ทำให้ชอบน้องรองพื้นแตงโมก็คือหน้ามันไม่ค่อยแห้ง wow. เรื่องหน้าแห้งเนี่ยพูดมาตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะ แล้วเพชรรู้สึกว่าตัวนี้มันช่วยด้วยนะเนี่ยข้างหลังเขามีเขียนไว้ว่ามีส่วนผสมของไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะชื่อคุ้นๆกันไหมคะทุกคน ใช่มันคือไฮยาลูโรนิกแอซิดที่เป็นตัวเดียวกับ The Ordinary ที่เพชรพูดไปตอนต้นในตัวน้องแตงโมเนี่ยมันมีเหมือนกันเพชรก็เลยคิดว่ามันน่าจะเป็นตัวที่แบบสามารถช่วยในเรื่องของความกักเก็บน้ำคุณไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็อีกอย่างนึงที่ทำให้ชอบน้องแตงโมนะคะก็คือน้องติดทนตรงนี้ก็จะเป็นสีข้อหลักๆนะคะที่ทำให้ชอบน้องแตงโมถูกดีปกปิดคุมมันกันเหงื่อกันแดดหน้าไม่แห้งเกลี่ยง่ายสบายผิวทำไมมันเกินสีวะ แล้วเนื้อเขาดีด้วยนะคะทุกคนแบบดูแพงอะไม่น่าเชื่อแค่39บาทคุณภาพเกินเบอร์มากเลยอะซื้อได้ตาม 7-Eleven ทั่วไปเลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้เห็นใน Shopee Lazada ก็มีขายอยู่เหมือนกัน
มาที่เครื่องสำอางตัวถัดไปดีกว่านะคะตัวนี้ก็เดอะเบสเหมือนกันเลยนะคะก็คือ YSL สี416นะคะราคาในเว็บของเขานะคะอยู่ที่ 1,500 บาทเฮ้ยไหนบอกว่าไม่ใช้ของแพงไงก็อันนี้ไม่ได้ซื้อเองนะคะได้เป็นของขวัญมาแล้ว I love มาก The best lipstick ที่เคยใช้มาทั้งหมดทั้งมวลหลังจากที่ลองพื้นไปเมื่อกี้เพชรก็ไปทาแป้งแต่งตามมานิดหน่อยนะคะเราจะมาลงลิปสติกให้ดูกันก็ทาลงไปเลยนะก็จะมีความไล่สีชมพูละเลือตุ่นหน่อยมีความกลอสไม่กล้าสวอชให้ทุกคนดูเลยนะเพราะมันใกล้จะหมดแล้วค่ะทุกคนไปที่หมวดถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะเป็นหมวดที่เพชรตื่นเต้นจะแชร์มากเลยนะคะก็คือ VPN แล้วก็ของกินเป็นสิ่งที่ต้องไปอยู่จีนจริงๆถึงจะได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้นะคะเริ่มที่หมวด VPN อย่างที่ทุกคนรู้เลยนะคะว่าที่จีนเนี่ยเขาจะบล็อกเว็บไซต์แอปพลิเคชันต่างๆทุกสิ่งอย่างจากต่างประเทศเลยนะคะแต่สิ่งที่จะทำให้เราทะลุกำแพงออกมาหา Facebook Twitter IG อะไรอย่างนี้ได้นะคะก็ต้องใช้น้อง VPN ค่ะแล้วก็มีคนถามเพชรมาเยอะมากว่าเพชรใช้ VPN ของอะไร VPN เนี่ยจะมี2แบบด้วยกันก็คือแบบเสียตังค์แล้วก็แบบฟรีนะคะเริ่มที่ The Best VPN แบบเสียตังก่อนนะคะที่เพชรใช้เนี่ยเพชรใช้ Astril VPN นะคะก็คือตัวนี้เลยที่ทุกคนเห็นเพชรอัพคลิปใน YouTube ได้ลงสตอรี่ใน IG ได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเพชรใช้น้อง Astril VPN เลยนะคะซึ่งเพชรเนี่ยรวมกลุ่มกับเพื่อน5คนนะคะจ่ายเป็นรายปีตกคนละประมาณ630บาทค่ะก็ถือว่าไม่แพงนะใช้ได้แบบ1ปีเลยแต่น้องเขาก็จะมีความดื้อเป็นบางเวลาฉันลงสตอรี่ไปตั้งแต่2ชั่วโมงที่แล้วยังลงไม่ได้เลยอะไรเงี้ยก็จะมีความดื้อบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็คือใช้ได้โอเคนะคะอย่างอัพคลิปลง YouTube เนี่ยบางครั้งก็จะมีการรอเป็น 4-5 ชั่วโมงก็มีนะคะกับคลิปแค่10นาทีแต่บางครั้งก็รวดเร็วปื๊ดๆก็มีเหมือนกันอยู่ที่แบบเซิร์ฟเวอร์ในแต่ละเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้จริงๆเนี่ยเพชรได้ซื้อ VPN แบบเสียตังค์ของอีกเจ้านึงไปด้วยนะคะแต่ว่าใช้ไม่ได้เลยจ่ายตังค์ไปแล้วนะติดต่อเจ้าหน้าที่ไปแล้วนะเปลี่ยนเซิร์ฟเวอร์ก็แล้วนะก็ยังใช้ไม่ได้ขอไม่บอกแล้วกันว่าเป็น VPN ตัวไหนนะคะแต่จะบอกว่าใครที่จะจ่ายตังค์ซื้อ VPN เนี่ยก็ลองหาเจ้าดีๆลองถามเพื่อนที่แบบเคยใช้มาก่อนว่าใช้ตัวไหนอะไรยังไงเดี๋ยวแบบจะเป็นแบบเพจที่แบบจ่ายตังค์ไปแล้วใช้ไม่ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็น The Base ของ VPN แบบฟรีนะคะตัวที่จะยกให้เป็น The Base เลยก็คือ Base VPN นะคะตัวนี้เนี่ยเขามีให้ใช้ทั้งแบบฟรีแล้วก็เสียตังค์นะคะแบบเสียตังค์เนี่ยเพจยังไม่เคยจ่ายตังค์ให้เขาไปนะคะเคยใช้แต่แบบฟรีซึ่งก็รู้สึกว่ามันก็ใช้ได้โอเคอยู่นะแต่พอหลังๆเราก็จะเริ่มมีดื้อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าถามว่าถ้าเกิดจ่ายตังค์ไปให้ Base VPN แล้วจะดีขนาดไหนอันนี้เพชรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยใช้นะคะถ้าเกิดใครเคยใช้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เนาะต่อไปเป็นหมวดของกินแต่ทุกคนไปขอสารภาพว่าเพชรอะยังไม่สามารถเลือกอะไรให้เป็น The Base ของกินที่จีนได้เลยเอาเป็นว่าเพชรจะพูดให้ฟังก่อนว่ามีอะไรที่เข้ารอบบ้างนะคะเดี๋ยวมาเลือกกันอีกที yes. อย่างแรกเลยนะคะถ้าใครตามสตอรี่ IG ของเพชรเนี่ยจะเห็นว่าเพชรลงน้องคนนี้บ่อยมากตอนกลางคืนจะเห็นพี่เพชรอัพและน้องคนนี้อีกแล้วนั่นก็คือน้องเต้าหู้เหม็นนั่นเองค่ะโชโตฟูนั่นเองนะคะI love พูดแล้วก็แบบอยากกินเลยไม่เชื่อใครที่ตาม IG เพชรนะคะมายืนยันให้เพชรเลยว่าเพชรกินบ่อยขนาดไหน แต่เต้าหู้เหม็นที่เพชรชอบกินเนี่ยจะเป็นไม่ใช่แบบออริจินอลนะคะแบบดั้งเดิมเนี่ยมันจะเป็นสีดำๆแล้วก็จะราดซอสสีส้มๆอะไรก็ไม่รู้นะคะแบบ แต่น้องเต้าหู้เหม็นแบบเนี้ยอร่อยมากทุกคนเด็ดมากเต้าหู้นะคะเขาจะเอาไปทอดค่ะกรอบๆร้านไหนทำกรอบเนี่ยโอ้โหฟินมากนะคะแล้วน้ำซุปค่ะทุกคนข้นๆเค็มๆเผ็ดนิดๆกินแบบเวล่าไงเผ็ดน้อยเผ็ดนิดๆมีแตงกวากินแล้วกรึบๆกินตอนร้อนๆเต้าหู้กรอบๆแต่มันดีมากมันดีที่สุดแล้วอ่ะเต้าหู้เหม็นนะตอนกลับไทยอ่ะทุกคนเผ็ดต้องแบบไปขอเซลฟี่กับอาอีเลยอ่ะแบบอาอีขอบคุณมากที่ทำเต้าหู้เหม็นให้หนูกินบ่อยขนาดนี้หนูจะจำอาอีไปอีกนานเลยของกินที่เข้ารอบอันดับถัดไปนะคะก็คือเถี่ยป่านเช้าเป็นสุดยอดของความอร่อยอีกอย่างนึงนะคะคือจริงๆเนี่ยเขาจะมีให้เลือกเยอะค่ะมีทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ปลาหมึกเต้าหู้ผักต่างๆมีให้เลือกเยอะนะคะแล้วก็จะเอาพวกนั้นที่เราเลือกมาเนี่ยปิ้งๆย่างๆบนกระทะเรียบๆนะคะแล้วก็โรยผงเช้าเข่านะคะทุกคนโอ้เปรี้ยวปากอยากกินมากทุกคนมันอร่อยมากเลยอ่ะ
แต่ที่เพชรกินบ่อยๆเลยนะคะก็จะมีปลาหมึกหนวดยาวๆใหญ่ๆนะคะมีหมี่เฉวดมีไส้กรอกผักบุ้งแล้วก็จะมีปลายกั่วอีกอย่างโดยผมชอบเขาแบบแกคือมันอร่อยมากมากที่สุดแบบเพชรอะซื้อผงชาวเข่ากลับมาเพื่อที่จะมาทำกินเองที่บ้านก็ไม่เหมือนกับที่แบบไปกินอยู่ที่จีนอะทำไมวะพอเข้าสู่เขตประเทศไทยปุ๊บผงชาวเข่าคือไม่อร่อยเลยเหรอรสชาติเปลี่ยนเลยเหรอหรืออะไรเพชรอย่าทิ้งเสียนะคะ3คนเนี่ยชอบออกไปกินตอนกลางคืนกันมากถึงรู้ว่าจะอ้วนแต่ก็ยอมนะคะเพราะมันแบบฟูลฟิลมากแล้วเพชรแบบกินเถอะกินเข้าไปเถอะเพราะว่าหลังจากเธอกลับไทยเธอก็จะไม่ได้กินอีกแล้วก็จะเห็นเลยว่าตอนเพชรแบบอยู่จีนน่ะหน้าบวมมากเพราะเต้าหู้เหม็นและเทียบปันเซาเลยจริงๆถัดไปนะคะก็คือหมาล่าเซียงกัวอันนี้หากินง่ายขึ้นมาหน่อยแหละเพราะว่าที่เมืองไทยก็มีขายนะคะปกติอ่ะเขาจะขายแบบเป็นตู้ใช่ไหมคะตู้หนึ่งเนี่ยก็จะมีของเยอะแยะเยอะแยะมากมายไก่กองเส้นมาม่าเส้นหมี่เส้นนุ่นเส้นนี่เนื้อนุ่นเนื้อนี่มีลูกชิ้นนุ่นนุ่นนี่นี่มีของเล็กๆน้อยๆน่ากินไปหมดเลยแกแล้วเวลาเราซื้อนะคะเราก็จะต้องไปตักค่ะไปตักใส่กระมังของเขานะคะชามใหญ่ๆของเขาอะค่ะแล้วก็เอาไปชั่งน้ำหนักเขาก็จะคิดราคามาให้แล้วเราก็เอาไปกินหมาล่าเซียงกัวเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะขายคู่กับหมาล่าทั่งหมาล่าทั่งเนี่ยเขาจะทำเป็นน้ำซุปหมาล่ากินกับไอ้ของที่เราตักมาแต่ถ้าหมาล่าเซียงกัวเนี่ยเขาจะเอาไปผัดบางคนก็ชอบกินกับข้าวสวยร้อนๆมีน้ำซุปซึ่งเพชรชอบกินแบบเซียงกัวมากกว่าเอาไปผัดแล้วจะเตือนนะเตือนเลยนะคนที่แบบเพิ่งกินครั้งแรกแล้วแบบเป็นคนกินไม่ค่อยเยอะให้หักห้ามใจตัวเองเอาไว้บอกตัวเองว่าตักเท่าที่กินไหวเพชรนะคะตอนช่วงแรกๆอ่ะแบบเฮ้ยอันนี้มันก็น่ากินเว้ยอันนิดนึงละกันอันนี้ก็น่ากินด้วยนิดนึงละกันในใจคิดว่าเฮ้ยมันก็คงไม่เยอะป่ะวะเพราะเราตักทีละนิดทีละนิดเปล่าจ้าพอออกมานะจ๊ะโอ้โหครึ่งกะละมังอ่ะแกแล้วกะละมังเขาใหญ่มากอ่ะแบบกินไม่หมดแล้วก็แพงมากโคตรแพงเลยหักห้ามใจตัวเองไว้นะคะมีอยู่ครั้งนึงนะคะทั้งอาทิตย์อ่ะมื้อเย็นคือต้องกินหมาล่าเซียงกัวเลยอ่ะคือมันอร่อยมากแต่ก็ต้องหักห้ามใจตัวเองให้หยุดไปนะคะไม่กินต่อเพราะว่าเดี๋ยวเป็นโรคไตเพราะว่ามันเค็มมากจริงๆอยากให้ลองถ้าเกิดไปจีนจริงๆที่ไทยก็มีขายนะคะคือจริงๆคิดมาตั้งนานแล้วว่าแบบจะยกให้อะไรเป็นเดอะเบสก็คือแบบมันเลือกไม่ได้จริงๆอะค่ะทุกคนเข้าใจใช่ไหมคะว่าของกินมันไม่สามารถมีอะไรเป็นเดอะเบสได้อะเพราะว่าบางทีอะเรากินใช่ไหมเราอยากกินสิ่งนี้สิ่งนั้นก็จะเป็นเดอะเบสเพราะฉะนั้นเพชรขอไม่เลือกแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าทุกอย่างที่พูดมาเป็นเดอะเบสหมดเลยถ้าเกิดใครมาจีนนะคะต้องลองแบบที่เพชรพูดมานะคะมันสุดยอดมากเลยจริงๆคลิปนี้ก็เหมือนมารีแคป1ปีปี2020ที่เพชรไปอยู่จีนกับไทยมานะคะถ้าเกิดใครมีโอกาสนะคะก็อยากจะให้ทุกคนลองไปตามดูบ้างแล้วมาบอกกันด้วยว่าชอบหรือไม่ชอบแต่ส่วนตัวเพชรก็คือชอบหนูชอบแบบนี้ค่ะถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เพชรด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย